แก้วน้ำสีสันสดใสที่เด็กๆโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญจังหวัดจันทบุรีหนึ่งในโรงเรียนประชารัฐต่างพกพาเป็นแก้วน้ำคู่ใจประจำตัวสำหรับนักเรียนทุกคนเป็นหนึ่งแนวคิดการสร้างพลังเล็กๆในการสร้างการมีส่วนร่วมช่วยลดขยะในโรงเรียนสอดแทรกการใช้ความรู้ต่อยอดจากห้องเรียนเรื่องการลดการเผาไหม้ทำลายพลาสติกที่ย่อยสลายยากผ่านโครงการธนาคารขยะที่นอกจากจะได้ความรู้แล้วภูมิทัศน์ของโรงเรียนและขยะยังเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วยมีแนวคิดดำเนินงานตามศาสตร์พระราชาตามคำพ่อสอนเรื่องของความพอเพียงเราทำยังไงจะใช้โดยลดละเลิกขยะนะฮะแล้วก็ทำยังไงให้มีเงินเก็บเงินเหลือในกระเป๋านั้นการที่เด็กมีแก้วนะฮะแล้วเราใช้หนึ่งได้ดื่มน้ำสะอาดปลอดภัยสองนะฮะเงินที่จะต้องจ่ายไปรายวันเนี่ยมันไม่ต้องจ่ายนะเมื่อ5วันเงินก็เหลือนะในหนึ่งเดือนเนี่ย20วันเงินก็เหลือแล้วไปไหนเหลือแล้วก็เก็บหลังจากมีการเปลี่ยนตรงนี้นะจากขยะที่เคยเต็มถังภายใน1วันจนล้นนะฮะตอนหลังเนี่ย5วันแล้วขยะก็ยังไม่ถึงครึ่งถังเลยนะนี่คือการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดนี้ทำให้เด็กนักเรียนทุกคนที่นี่ต่างรู้หน้าที่ของตัวเองเมื่อรับประทานอาหารเสร็จการคัดแยกขยะเศษอาหารและล้างทำความสะอาดด้วยตนเองทุกคนช่วยกันอย่างขยันขันแข็งจนเป็นภาพที่ชินตาและนี่คือการเรียนรู้ที่ได้บ่มเพาะวิชาชีวิตผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริงก็พอเวลามีคนนะคะนำขยะมาขายให้แกเราค่ะเราก็จะมีการเขียนว่าชั้นไหนที่นำมาขายแล้วก็เราก็จะนำไปชั่งกิโลแล้วเราก็จะดูชนิดของขวดค่ะว่าเป็นขวดอะไรบ้างพ่อแม่ก็บอกว่าดีค่ะที่ให้โรงเรียนทำแบบนี้ช่วยลดขยะภายในโรงเรียนค่ะแล้วก็ช่วยให้เรามีระเบียบเห็นแบบนี้แล้วก็อดชื่นใจแทนผู้อำนวยการคุณครูตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้เลยจริงๆค่ะเพราะเด็กๆที่โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้ทั้งดีและเก่งน่าชื่นชมสมเป็นหนึ่งในโรงเรียนประชารัฐโครงการสานพลังประชารัฐ Connect CD อย่างแท้จริง